ใครเคยโดนเกลียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่กำลังหาไอเดียวีเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนำเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกม IDRB ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงติดตามมากกว่า 200,000 คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแรร์เพียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อแอดมินต้น TP7 และรับเงินได้ทันทีสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีทางเลือกให้เพื่อนๆอีกทางหนึ่งเลยครับผมเอาซูก้าเนี่ยมาชนกับเจ้าตัวของเรียวมาในยุคนี้นะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรียวมามันแรงขึ้นก็จริงครับแต่ว่าแพนด้าก็แรงอยู่แล้วเหมือนกันนะครับมันจะเป็นตัวที่ชนต่อชนหมายถึงว่าเชิงต่อเชิงนะครับใครพลาดใครเปิดก่อนอาจจะได้ปูดใครเปิดหลังอาจจะได้ไปเลยนะครับเออสำหรับใครที่ชอบแบบเน้นเชิงกันดูเชี่ยแล้วเชี่ยนี่ตอนนี้บริยาเบอร์ชัววิ่งฟีกันกระจายเมื่อกี้ครับผมเสียเลเวล2ไปก่อนนะครับเขาเคลียร์คนเขาตีผมแล้วก็ตีคลิปนะครับอันนี้ผมเสียเชิงเลยเยสลูเชิงต่อเชิงเฮ้ยโอ้โหมันติดขีนตรงนี้ได้ยังไงครับเนี่ยโอ้ my god ผมจะเอาหน้าทะแยงซ้ายใช่ไหมทะลุไปตรงเอ้ยไม่ใช่ทะลุเขาเรียกว่าค่อยๆแซะไปตรงที่กำแพงนะครับจะได้แบบตีเรามาได้แม่งติดอยู่ตรงนั้นเลยนะครับโอ้โหไอหินเวนพูดไม่อาจรักษาความสงบสุขไว้ได้ของแท้ว่ะของแท้ว่ะของแท้แท้ว่ะนี่เจแจ็คแป๊บโพเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยแจ็คแป๊บโพประมาณนี้นะครับเพื่อนอยากจะออกเป็นรองเท้าเกาะสู้กับเรียวมาร์ก็ได้หรือรองเท้ากันซีอาจจะแพ้นิดนึงเพราะต้นเกมที่เขาอัปเดตมาเนาะมันแรงมากๆนะครับถึงแม้ผมเคยเอาโอเมนมาเจอนะครับโอ้โหแม่งอะไรครับโอ้จะส่วนก็ไม่กล้าของแท้แท้วะของแท้แท้วะต้องหลบต้องชิปในไปก่อนใช่ไหมจังหวะนี้หาจังหวะของแท้ไอของแท้ประมาณนี้ผมขอเล่านิดนึงนะครับเพื่อนๆผมเคยเอาโอเมนเนี่ยปกติผมจะเอาโอเมนมาเจอกับเจ้าพวกไม่ใช่ฟอร์เรนชื่ออะไรนะเรียวมาอยู่แล้วนะครับแต่ยุคปัจจุบันถ้าเจอเรียวมาฟอร์มตึงๆหน่อยเนี่ยเขาจะแทงเราแทงแล้วก็โดดออกแบบเร็วๆเลยนะครับเราก็จะเสียเลือดฟรีโดยที่เราไม่ได้กดสกิล2ของโอเมนใช่ไหมมันก็เจ็บฟรีนะครับอะไรวะเนี่ยของกูถ้าไปสมองฉะอะไรกันนี้มาเราอย่าเพิ่งไปเรื่องในของโอเมนดีกว่านะครับตอนนี้ก็เชิงๆไปเลยครับ0ต่อ0นะผมยังไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำอะไรเลยครับตอนนี้น่ากลัวครับเดี๋ยวมาในแพทช์นี้วิ่งโอ้โหนึกว่าจะเข้าโอ้แทงฟรีสปอร์ตครับอย่าเพิ่งกระต่ายตื่นตมโบกเวกโวยวายเรายังได้อยู่ครับแล้วโดนเก็บฮิวกันบ้างแบบนี้ผมไปทำเขาบ่อย27การเงินเอาละตอนนี้เราโดนกดดันนะครับบอกแล้วใครแบบถ้าเสียเชิงก่อนคุณจะโดนกดนะครับประมาณนี้แต่ว่าเราเอากลับคืนมาได้เย็นไว้ใจเย็นไว้นี่ทางแบบเราเสียเชิงก่อนใช่ไหมในเรื่องของการเงินตามนู่นนั่นนะครับบุคเคนสเปียร์โอ้โหแล้วมาอีกแล้วตัดจริงก่อนเพื่อนเอาอย่างนี้เสียเชิงนะอันนี้เสียเชิงนะตันตอนเขาอันตีด้วยครับอันนี้แล้ว2ตายนะ2-1ไม่กดติดมันต้องเข้าแบบนี้มันจะสนุกหน่อยมันจะแบบค่อยตื่นเต้นเร้าใจหน่อยนี่ครับมันแม่ก็เสียเชิงเหมือนกันเราก็เสียเชิงเหมือนกันนะย้ายมาที่ด้านล่างเจอของแท้จิ๊กแม็กโฟกันหน่อยดีกว่าครับเห็นคุณแบบนี้แต่วิ่งเร็วแซงกระต่ายนะจะบอกแจ็คแม็กโฟเขามาสายเกมมิ่งตั้งแต่เมื่อไหร่
แซดแปะโพผมคิดว่าตอนที่ผมขึ้นโบเก้นสเปียร์ก่อนค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่ามีแค่ลัมเบอร์กับลอเรียลที่ถ้าเขาออกฟอสการ์ดก็น่าจะถึกอยู่นะครับโบเก้นผมใช้กับเรียลมาดได้แครี่ได้นะครับแล้วก็ลิงได้แต่ลิงนี่ค่อนข้างจะอันตรายหน่อยนี่ครับมีแต่แบบถ้าแบบใช้จังหวะต้องชิงจังหวะเลยของตัวของเราแต่ละอันที่เราจะต้องเอามาล้วงนะครับผมนะครับผมนะครับผมเราล้วงสุดแน่จังหวะนี้ฟิกเกอร์ยังมีสกิลนึงยังมีแล้วล้วงสุดแน่นอนครับผมแล้วนอนแน่อะไรครับนี่เฮ้ยเกือบตายโอ้ยฟิกเกอร์ครับนี่แทบจะไม่ใช่แทงแล้วนะบางทีเข้าไปแอสซาซินเนี้ยด้วยตัวเองเอ้ยเอาของแท้ดีกว่าของแท้เด้วะของแท้ของแท้เอาพี่แจ็คก่อนเลยเอาพี่แจ็คกับโรสก่อนเลยเมื่อกี้แจ็คล่วงเข้าไปแล้วเจอโรสลำโรสบอกยังไม่ได้ลำเลยโคตรแรงในเรื่องของการชนเลนก็วิธีการนี้มาชนในแค่ช่วงแรกนะครับพอในช่วงเลทๆพอกลางเกมใช่ไหมเราก็จะเริ่มที่ทำเลนแล้วเพราะป้อมเราเริ่มแตกนะครับฝั่งข้ามเริ่มเดินนู่นนี่นั่นเริ่มไปเอาออบเจกต์เริ่มดักฆ่ากันแล้วนะครับทีนี้การชนเลนก็มันจะมีในช่วงของการทำเลนหลักๆแบบว่าช่วง15นาทีไหมช่วงทำเลนแล้วไปเติมเพื่อนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชนกับเรียวมะ 100% นะครับชนแค่แบบช่วงแรกช่วงกลางๆก็ต่างคนต่างไปหาแบบแทงแครี่แล้วเราก็จะไม่ได้โฟกัสตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวเลือกแล้วกันเนาะใครเป็นเมซูก้าเล่นยีน่าไม่เป็นนะครับก็เลือกซูก้ามาชนกับเจ้าเรียวมะได้เอ้ยตายขี่จันตคาดไล่ลับหรือถ้าแบบใครเล่นยีน่าเป็นอยู่แล้วเล่นซูก้าเป็นอยู่แล้วก็ลองเลือกกันได้ดีคุณอยากจะล้วงเร็วประมาณไหนแต่มันล้วงเร็วต้อง2อย่างเนาะต้อง2ตัวนี้ปวดหัวเจอเรียวมาในแพทช์นี้แม่งแรงชิบหายก็พูดกันตรงๆแล้วแม่งแรงมากแล้วเขาบล็อกเคนสเปียร์ครับแล้วก็ล็อกกินโนดครับดูจากไอเทมแล้วเขาน่าจะบิ้วเหมือนจะบิ้วเป็นดาบถึกนะเลือกของที่เขาขึ้นแล้วนะครับผมไม่สนใจผมจะออกมูนามาซู้ก่อนนะครับขอประมาณนี้ดูไอ้ทองไรเทพนะครับแต่งานการเงินเราแบบโคตรรวยอะเอาละตรงนี้จริงๆเราจะต้องไปโฟกัสไอ้นี่แหละเรียวมาเราต้องไปโฟกัสของเท่นะครับพี่แจ็คของเราของเท่แท้วะ3ตรงนี้หลบก่อนดีกว่าเนี่ยโอ้โหมาหาข้อมูลขอต่อก่อนเลยแล้วกันย้ายพุ่มครับเราต้องแบบเป็นแบบทหารหน่อยดักตรงนี้ไม่ได้นะไปดักอีกทีนึงลิงกังไว้ดิมันอันตรายมันอันตรายพกขึ้นหน่อยมันอันตรายฮาร์ดลิฟเฟอร์ติเราก็ค่อนข้างเร็วนะแต่ว่าเร็วม้าเร็วกว่าเรือม้าเร็วกว่านะครับวิวิของก็ไป3แล้วแบบโคตรสวยแล้วผมสตาร์ทก็ไป2แล้วลุงก็ไป1 2พี่แจ็คแป๊บ1โอ้โหแซกแป๊บ1ชิบไปรอกูเลยมันต้องบทเพลงนี้กูถีบแน่กูถีบเราเป็นแบบกูกระโดดแน่กูกระโดดแน่โอเคเราจะไปโฟกัสพี่แจ็คนะครับต้นเกมเราก็ดูดพ้นจากเรียวม้าไปแล้วนะครับก็ลองกันดูนะเพื่อนๆลองกันดูคิดว่าทนได้เหมือนกันแล้วแต่เชิงเลยใครได้ใครดีอ่ะใครสีก็เสียยาวเลยนะครับตัวนี้ปล่อยล่างไปเลยครับแล้วจังหวะนี้พี่แจ็คโอ้โหพี่แจ็คเปิดอันตีแล้วพี่แจ็คแป๊บหาถอยก่อนดีกว่าครับบนเยอะเลยใหญ่เจอโจทย์ครับหลอกต่างคนต่างกลัวมาแน่แม่จ๋าเอาเสียงตี
างคนต่างกลัวเราก็แรงมันก็แรงแต่มันรู้สึกว่าถ้าเราโดนสตันของริงทีอ่ะเราก็ขิดเหมือนกันนะครับทุกสองทีตายแล้วไม่ได้ออกแบบของแบบดาบทึกมาด้วยออกของทึกมาด้วยนะครับ2ทีโดนลิงทุบ2ทีตายในเลกเกมแบบนี้นะเรากว่าจะครบอ่ะครบคอมโบเขาถึงจะตายเขาแบบทุบ2ทีเกินไปคำพูดไม่อาจเบฟไม่ทำจะเอาอะไรไปขึ้นป้อมกูเดินเอาเดินเอานะเชี่ยเอ้ยขังคาวขังคาวกินลิงว่ะกูเคยได้ยินแต่ขังคาวกินกล้วยมันเอาเหนือครับเอาลิงแทนกล้วยพี่แจ็คพี่แจ็คแป๊บพี่แจ็คกลัวพี่แจ็คก่อนเลยอุ้ยเออในเรื่องของประมาณของสกิล1สกิล2ของเราแดชได้ประมาณ3ทีใช่มั้ยเรียวมะ2ทีผมคิดว่าเออมันก็ตามได้เหมือนกันนะครับใช่ๆมันก็ตามได้มีวิกเกอร์เราก็มีใช่มั้ยอันติเราก็โดดเข้าไปได้ลองกันดูฮะเผื่อเพื่อนๆชอบล้มลงไปซะเอาวิเพื่อนจะล่อดาร์กแล้วเฮ้ยดาร์กเอาแล้วข้างขาวกินลิงแล้วครับเพื่อนโอ้โหจังหวะนี้คามิคาเซ่สัตว์ทิ้งเขาซะใช่หรอวะเขาชื่อเออน่าจะใช่คามิคาเซ่ทิ้งเขาซะคือวันที่สงบสุขร้องให้เป็นนะร้องได้แค่นี้ไม่ได้ไปแล้ว2ทีเราก็ใส่เลยดิครับตันได้อีกทีเดี๋ยวก่อนเลยแอบเกือบขิดเหมือนกันนะครับนี่คือจังหวะส่วนของเรียวมะเออเราแดสสกิล2ไม่โดนนะถ้าแดสสกิล2โดนอ่ะค่อยว่ากันไปอย่างเกือบตายเหมือนกันนะแต่เขาออกตัดเลือดไปแล้วด้วยคำพูดไม่อาจรักษาคนข้างที่จะโอเคเลยปกติเราตีพาสซีฟของเจ้าแพนด้ามันจะมีไอ้หลอดด้านล่างขาวๆใช่ไหมที่มันแบบรีเลือดได้2ทีอ่ะเออแล้วแต่เพื่อนเลยจะเก็บแบบสแต็กได้ครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งนะครับกดตีเพื่อนกดตีเพื่อนรู้สึกวิเมียทำละเอาว่ะออกตัดเลือดมากลัวขี้อะดิความแรงกับแบบความกันเดือดการดูดเลือดของเราใครมันจะอยู่ใครมันจะไปแต่ว่าจังหวะนี้ผมไม่สนใจเลี้ยวม้าแล้วนะผมสนใจแครี่ครับผมสนใจพี่แจ็คการเอาชีวิตนั้นง่ายได้ตามจากการดูพี่แจ็คก่อนเลยเราเล่นแอดอะพวกแอดอะฆ่าแครี่ก่อนเลยครับแครี่ในความหมายของอังกฤษมันหมายความแบบแบกก็เป็นตัวแบกนะครับแครี่ดาเมจชิ้นสุดท้ายไอ้โอ้โหมันจ่ายหมดเลยสกิล2กระโดดปีกไอ้นี่เอาหน่อยครับโอ้ยซิลหลบได้เว้ยสวยลิงตายอัตติทีโอ้โหอัตติไป2เดี๋ยวนัดกูยิงยับว่าสไลด์เข้ามาเดี๋ยวมาได้พี่เกิดสตาร์ได้1ทีโอ้โหโคตรทีมทำให้กูตายแบบไม่ได้เล่นอ่ะไอ้เหี้ยคาร์ดิไม่ได้เล่นยาวเลยสวยครับโอ้โหทีมแบกไอ้เหี้ยพี่แจ็คทำพี่กูห้องแท้ๆว่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลองเป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับเรียวมะเราชนได้เหมือนกันใครเล่นยีน่าไม่เป็นซูก้าเล่นง่ายใครเล่นยีน่าเป็นแล้วอยากลองเล่นซูก้าก็ลองดูครับว่าใครถนัดเจอกับเรียวมะในฮีโร่ตัวไหนหรือบางตายีน่าอาจจะดีกว่าซูก้าจะดีกว่าก็เลือกกันให้ดีนะครับก็ถ้าใครยังไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม โทษทีครับน้อง